ที่นี่คือวัดศรีสว่างโคกสะอาดในพื้นที่สนมของจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมตอนกลางวันก็วันแน่นแต่ว่าตอนกลางคืนทั้งแน่นเพราะว่าคนเชื่อว่ามันจะแม่นยิ่งกว่าค่ะวันหยุดสงกรานต์เจ้าแม่เขาบอกว่าวันนี้วันแรงวันดีวันมงคลเพราะฉะนั้นกลางวันทำบุญปีใหม่ไปแล้วกลางคืนก็มาขอโชคจากแม่ตะเคียนทองสุลามณีและบุคคลที่เป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้เสื้อเขียวนี่ไงคุณผู้ชมครับนั่งอยู่ตรงกลางค่ะก็จะมีพิธีสวดแล้วก็ร่ายรำไปหมอทำยกขันพร้อมกันกับของเส้นไหว้จุดธูปจุดเทียนแล้วก็ตัวสั่นเทาแบบนี้คุณผู้ชมสักพักเดียวแม่หมอทำคนนี้ร่างน่าจะมาแล้วแล้วคุณลองนับดูนะเอาสายตาลองนับดูว่าคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยสถาปัตย์ได้ประมาณกี่คนเอาแค่ประมาณพอไม่ถึง10นะตัวนิดหน่อยดิฉันว่าไม่เกิน30อ่ะไม่ถึงหรอกค่ะ30แต่ว่าเจ้าแม่บอกว่าเกินมากันกี่ร้อยฟังกับหูเลยค่ะดีใจเลยเพราะดีใจไหนร้ายว่าร้ายว่าร้ายกันเห็นสองคนมากเหมือนบ้านมากเหมือน326คนผลมาดิ326คนข้าตั้ง326คนเลยมาจ้ะ326คนร้ายมาร้ายมาค่ะโอ้มาร้ายดีว่ากับเพื่อนผมใส่กันบ่ทุกคนเนาะใส่กันเนาะ326คนเออมาตั้ง326โอ้ยสาธุมากันขนาดนี้มาได้จังไหนล่ะเจ้าแม่เอาแล้ว40คนลงไปอยู่ข้างล่างฮะเจ้าแม่พูดไงคุณได้ยินมั้ยตรงไหนอ่ะก็ไม่รู้อ่ะเจ้าแม่บอกแบบเนี้ยให้ไปอยู่ข้างล่างเหรอ326คนที่มากันณที่นี้ทีมงานทำซับไตเติ้ลนั่งบนพื้นอ่ะเขาบอกว่ามีอีก40คนลงไปทางใต้ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วที่นี่คือที่ไหนสุรินทร์ไปใต้กัน40คนเหรอคะหมู่บ้านนี้ไม่แน่ใจนะเรื่องของการมั้งฮะหรือเปล่าอาจจะไปเที่ยวลงใต้กันอ่ะ40คนแต่ว่ามาที่เนี่ย326คนเลยนะคะไม่รู้เจ้าแม่นับยังไงอ่ะสิโอ้โหหลอนเหมือนกันนะเราก็นั่งอยู่แค่30คนโอ้ย300คนเอ๊ะยังไงข้างเราใช่คนมากไม่รู้หรือมานั่นแหละแต่มองไม่เห็นแต่บางคนบอกอย่าไปกลัวเลยแล้วทำไมนับเป็นคนน่ะก็เจ้าแม่บอกเลขแบบนี้แล้วเอาเป็นว่าก็ตามที่เจ้าแม่บอกแล้วฮะ